ทำสองฝั่งกันก็จะได้ฉากหลังแบบนี้ก็เดี๋ยวจะจัดสตูใหม่ครับสวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่ก็คือเป็ดทีวีก็นี่ครับกลับมาที่ฉากที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำ YouTube นะซึ่งผมว่าเซตอัพเนี้ยราคามันถูกแล้วก็แบบได้คุณภาพที่โอเคนะซึ่งจริงถ้าเกิดแบ่งเป็นซีซั่นนะผมว่าฉากเนี้ยน่าจะเป็นซีซั่น 1ของเป็ดทีวีนะส่วนไอฉากที่เป็นแบบขาวๆมีไฟๆเนี่ยขอให้เป็นซีซั่น 2แล้วกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำสตูใหม่อยากจะให้เป็นซีซั่น 3เรียกว่าจะแบบเซตอัพสถานที่นิดนึงผมชอบอะไรที่เป็นแบบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสถานที่แบบผมใช้เป็นโต๊ะทำงานนะซึ่งผมก็จะนั่งตรงเนี้ยแล้วก็เวลาคนดูมาเจออะไรเงี้ยก็จะอย่างนี้จริงๆซึ่งช่วงนี้ผมขึ้นไปทำงานข้างบนบ่อยขึ้นนะครับแต่ข้างบนก็ยังไม่ได้แบบจัดให้มันเป็นระเบียบอะไรงี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจัดระเบียบนิดหน่อยละกันแต่ว่าระหว่างนี้เรามารีวิวก่อนรีวิวว่าตั้งแต่เริ่มแรกอะเริ่มแบบต้นทุนน้อยๆเกือบพันนิดประมาณนี้แหละครับไม่แพงมากมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวย้ายมาที่กล้องนี้ก่อนนะนี่อันนี้คือกล้องหลักที่ผมใช้ก็ถัดจากมือถือก็เป็นกล้องคล้ายๆนี้เลยเป็น Panasonic G7 นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Panasonic G85 เพราะว่ามันมีการสั่นถ้าไม่มีการสั่นเนี่ยไปถ่ายข้างนอกลำบากนะครับช่วงหลังไปถ่ายข้างนอกก็เลยซื้อกล้องที่มีการสั่นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเซตอัพแรกที่ผมใช้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเริ่มจากข้างหลังก่อนไหมนี่อันนี้คือไฟด้านหลังเป็นไฟแบ็คนะไฟแบบทำใหกำแพงมันมีสีอ่ะแล้วก็นี่อันนี้ไฟดวงไฟหิ่งห้อยนะเอามาตกแต่งวางๆปุ๊บมันก็สวยแล้วเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนนะครับอันนี้คือโคมข้างนอกอ่ะอันนี้เป็นเต้าหลอดไฟนะครับเอาไว้แบบเสียบหลอดไฟก็ซื้อมาจากอมรเนี่ยนะครับปั๊บข้างในเนี่ยก็จะเป็นไฟวอร์มไลท์ทั่วไปนะครับส่วนขาตั้งนะครับมันคือเนี่ยที่หนีบมือถือนะอันนี้ไว้หนีบกับโต๊ะแล้วก็เนี่ยลากยาวมาปั๊บตรงนี้อันนี้ก็แบบ DIY อ่ะมัดให้มันต่อกันนะราคาก็อันละ100นะครับสีฟ้าเนี่ยหลอดไฟน่าจะ120อันนี้20บาทอันนี้50บาทอันนี้20บาทไอ้สายไฟต่อไปอีก20บาทรวมๆชุดไฟอันนี้ก็ประมาณ440บาทนี่ส่วนไอ้ไฟตกแต่งอันนี้ก็จำราคาไม่ได้ 2-300 นี่แหละแล้วก็มาดูเซตข้างหน้ากันนี่ครับถอยจากกล้องมือถือมานะครับปะดังเป็นอย่างนี้นี่ครับเรียกว่า DIY จัดอันนี้เป็นบันไดนะผมไม่มีขาตั้งไฟนะแรกๆเนี่ยแล้วก็อันนี้โคมไฟนะครับโคมไฟอ่านหนังสือนี่ก็ขาตั้งกล้องแบบถูก 2-300 อ่ะแล้วก็กล้องมือถือนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างครับเริ่มจากนี้ก่อนไฟที่จริงผมจะแปะไว้งี้ครับนี่แล้วก็เปิดหลอดไฟอันนี้ไม่ทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมอันนี้หลอดไฟ13วัตต์มันก็จะสว่างกว่าหลอดไฟทั่วไปที่แบบเป็น LED หลอดไฟทั่วไป LED ประมาณ9วัตต์ซึ่งเนี่ยผมใช้เป็นไฟรอง13วัตต์มันก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่นะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูไฟหลักนี่ครับเรียกว่าตั้งอยู่บนบันไดนะครับอันนี้ก็คือขาตั้งไฟของผมอันนี้คือเต้าหลอดไฟนะครับประมาณ50บาทเหมือนกันซื้อมาด้วยกันกับนี้แล้วก็ข้างนอกอันนี้คือเสื้อนี่ผมเอาไม้หนีบมาหนีบปั๊บถอดไม้หนีบออกปั๊บนี่ข้างในเป็นงี้นี่อันนี้ติดมากับเสื้อด้วยนี่จริงๆข้างในจะเป็นงี้อันนี้ก็คือกระดาษสาเหมือนกันส่วนโครงอันนี้ครับมันคือโครงที่เขาเอาไว้ห้อยกับติดจุ๊บๆติดกับรถยนต์อ่ะผมก็เอาตรงกลางออกแล้วก็เอากระดาษมาบุรอบๆบุแล้วก็ตัดติดกาวเข้าไปแล้วก็เอามาปลุกกันตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ครับกรองแสงได้ต่อมานี่มาดูข้างในอ่ะก็ถอดมาครับเป็นหลอดไฟหลอดไฟอันนี้พิเศษกว่าอันเมื่อกี้นะครับอันเมื่อกี้13วัตต์นี่อันนี้17วัตต์กล่องหน้าตาเป็นนี้นะครับสว่างแบบจ้าเลยแสบตาเลยประมาณ500บาทจะแพงกว่าหลอดไฟทั่วไปซึ่งผมว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็อันนี้ครับเตาไฟที่ผมว่านะซื้อประมาณ50บาทอมอนนะครับแล้วก็จานกระจายไฟที่ผมเอาไว้ทำโคมไฟ UFO อ่ะอันเดียวกันนะอ้อแล้วก็มีอันนึงนี่ไฟอันเนี้ยไม่ได้เป็นไฟข้างหลังเดียวนะครับเวลาผมแบบทำอะไรบนโต๊ะอ่ะผมก็จะงอตรงนี้ลงมาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไฟสีขาวไฟสีขาวนี้7วัตต์นะครับแบบธรรมดาทั่วไปเลยก็เปิดอย่างงี้ปั๊บเอามาจ่อตรงโต๊ะนะครับแล้วเนี่ยผมก็ทำอะไรตรงโต๊ะไปมันก็จะออกมาสวยดูดีนะฮะ
ก็แค่นี้เลยครับเดี๋ยวจะสรุปราคานะไฟ17วัตต์นี้ประมาณ500นะครับอันนี้ประมาณ300แล้วก็อันนี้50บาทก็850ชุดนี้พวกกระดาษสาพวกเสื้ออะไรอย่างงี้ก็ฟรีนะครับนับเป็นฟรีนะหลอดไฟข้างในก็ประมาณ180 120แถวๆเนี้ยแล้วโคมไฟนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีอยู่แล้วอ่ะอาจจะประมาณ500ก็เดี๋ยวรวมราคาชุดนี้ไฟข้างหลังครับกับไฟ2โต๊ะ400ไฟเมนนะครับประมาณ850ไฟรองก็750อ้อมีมือถือแล้วก็ขาตั้งประมาณ200ก็ 2,200 บาทแล้วก็ไฟนี้อีกอ่ะผมให้300 2,500 บาทแล้วก็อาจจะมีแบบค่านู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆนะก็เอาเป็นว่า 2,500 บาทครับทำสตูที่แบบมีคุณภาพประมาณหนึ่งได้ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูต่อครับว่าการพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะจากเล็กๆ DIY วง DIY นะครับขึ้นไปดูข้างบนไปก็เดี๋ยวมาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้เนี่ยก็มีโต๊ะอันนี้แล้วก็มีไฟแล้วก็อันนี้เป็นแบบตัวซับเสียงหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยฉากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะครับก็ไฟอันนี้ประมาณ 9,000 นะครับ 8,000 9,000 แล้วก็อันนี้ประมาณ 2,000 2อันก็ 4,000 อันนี้ก็ซื้อมา2อันเหมือนกันก็ดีไหมผมว่าดีนะมันสว่างที่มันแบบสู้ไฟด้านหลังได้ตอนแรกไฟด้านหลังผมไม่มีสีใช่ไหมครับพอผมใส่สีปุ๊บไฟข้างหน้าก็ต้องสว่างตามเดี๋ยวให้ดูไฟข้างหลังไฟข้างหลังนี่ง่ายมากนี่ DIY นะครับ100บาทเดี๋ยวเสียบให้ดูครับนี่อันนี้ก็คือเป็นไฟหลอดมันเป็นไฟตกแต่งด้านหลังนี่แหละฉากฟ้าๆนี่แหละแต่มันก็ต้องมีที่ตั้งนะเนี่ยทำยังไงให้มันแบบตั้งอย่างนี้ได้ใช่ป่ะนี่ผมก็ DIY นี้มาอันนี้คือโฟมแปะกับกระดาษแข็งแล้วก็เจาะรูตรงนี้ไว้นี่กลมๆตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้เสียบตรงนี้เข้าไปปั๊บนี่แล้วมันก็จะตั้งได้เห็นปะนี่ผมก็จะตั้งนี้นะนี่มันก็จะตั้งได้อย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนี่ทำสองฝั่งกันก็จะได้ฉากหลังแบบนี้อันนี้คือที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับซึ่งก็อยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบมันยังไม่โดนผมชอบบรรยากาศแบบชุดแรกมากกว่าคือเป็นโต๊ะทำงานก็เดี๋ยวจะทำวันนี้ให้มันเป็นที่ทำงานหน่อยปกติก็นั่งทำงานอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันดูแบบไม่ได้จัดไว้สำหรับทำงานเท่าไหร่เนอะก็เดี๋ยวจะจัดสตูใหม่ครับอ้อมีอย่างนึงนี่ทุกคนอาจจะแบบไอ้พี่นี้อะไรนี่อันนี้มันคือผ้านวมครับเป็นที่แขวนฉากอะส่วนใหญ่เขาจะไว้แขวนฉากกระดาษนะแต่ผมมาแขวนผ้านวมเพราะว่าห้องนี้เสียงมันจะก้องเสียงก้องยังไงหรือว่าเดี๋ยวผมเอาผ้านวมขึ้นให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเสียงแบบไม่มีผ้านวมเห็นป่ะเสียงมันก้องแบบเฮ้ยประมาณแบบก้องอะลองฟังดูแล้วเดี๋ยวผมจะแขวนผ้านวมให้ดูนะครับว่าเสียงมันต่างกันขนาดไหนโอเคแขวนผ้านวมแล้วเป็นไงเสียงต่างวะต่างนะเนี่ยผ้านวมมันช่วยซับเสียงยิ่งแบบผมหันหน้าไปหาผ้านวมเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยได้ครับมันจะช่วยซับเสียงมันทำให้เสียงที่ออกมาในคลิปเนี่ยมันเพาะถ้าแต่ก่อนไม่มีก็ใช้วิธีเปิดประตูเอาเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดให้มันโล่งที่สุดแต่ข้อเสียก็คือพอเปิดโล่งๆแล้วอะเสียงข้างนอกมันเข้ามาครับเวลาทำแบบมีรถวิ่งผ่านมีอะไรมันก็ต้องหยุดทำก็พอเราปิดประตูได้เปลี่ยนอะไรได้ปุ๊บเอาผ้านวมแขวนก็โอเคขึ้นแล้วก็ถัดจากผ้านวมก็เป็นเนี่ยครับที่นอนนะแล้วก็แบบข้าวของนิดๆหน่อยๆซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาจัดห้องนี้กันครับมาลองดูนะครับว่าเป็ดทีวีซีซั่น3จริงๆทำประตูใหม่แหละไม่มีอะไรแต่ก็นับเป็นซีซั่น3แล้วกันจะออกมาเป็นไงนะมาทำมันด้วยกันไปก็
ก็เดี๋ยวเริ่มจากเคลียร์ของก่อนนะครับเก็บของให้มันเป็นห้องโล่งๆก่อนนะโล่งไหมถือว่าโล่งนะผมว่าจะมาล็อกฝั่งนี้แต่กองไว้ก่อนผมโล่งอยู่เหลือที่นอนนะครับเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้มาจัดต่อก็ผ่านไป1วันครับปรากฏว่าโต๊ะกลับมาอยู่กลางห้องเหมือนเดิมเดี๋ยวจัดใหม่ละกันคือก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่มันทำยากเหมือนครับจริงๆซื้อโต๊ะซื้อชั้นอะไรมาแล้วมันนั่งนึกก็มันยากก็เดี๋ยวลงมือทำเลยละกันประกอบโต๊ะประกอบชั้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวยองย้ายดูว่าเป็นไงนะครับก็เช็ดชิ้นส่วนเช็ดอะไรเรียบร้อยนะฝุ่นเยอะมากทีนี้ก็ศึกษาวิธีการแล้วเดี๋ยวจะใช้นี้ไขควงไฟฟ้าขันนี้เข้าไปครับก็หลับไปนะครับเมื่อคืนได้เป็นโครงแล้วทีนี้เหลือขันให้มันแน่นคือหลักการประกอบต่างๆเนี่ยวิธีการครับก็คือเวลาใส่น็อตอะไรเนี่ยขันหลวมๆก่อนประกอบหลวมๆก่อนแล้วพอเราเริ่มแบบได้โครงได้อะไรปุ๊บค่อยๆขันแน่นไปทีละจุดนะเนี่ยตัวอย่างที่เห็นชัดมากที่ว่าทำไมต้องขันแน่นทีหลังนะครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยมันใส่ไม้ไปทีหลังใช่ไหมแล้วแบบการประกอบอะตรงนี้กับตรงนี้อ่ะมันแบบเห็นป่ะมันเบ้ออกเห็นไหมมันเอียงออกเห็นป่ะถ้าเกิดขันแน่นไปเลยอ่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ลื่นมันจะติดมันจะแน่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาวิธีขันให้ไอ้ตรงเนี้ยมันลื่นด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่เอียงด้วยเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราก็ขันหลวมๆก่อนให้มันเป็นโครงครับแล้วพอแบบอะไรเริ่มลงตัวนู่นนี่นั่นเห็นไหมอันนี้มันลื่นๆแล้วเราก็ค่อยมาขันแน่นทีหลังก็เดี๋ยวเริ่มขันแน่นกันเลยมาเวลาขันน็อตประกอบชิ้นส่วนนะครับอยากให้แบ่งง่ายๆนะว่าแบบขั้นแรกคือขั้นที่แบบใส่ไปก่อนใช้มือขันไปก่อนขั้นที่2ก็คือขันให้พอแน่นให้พออยู่ตัวขั้นที่3คือขันแน่นเพื่อยึดซึ่งวิธีการทำเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าขั้นตอนสมมติมันมี4มุมอย่างนี้ใช่ไหมรอบแรกอ่ะขันด้วยมือให้ครบทั้ง4มุมก่อนจากนั้นก็ค่อยใช้แบบอะไรที่มันมีแรงใช้ไขควงเนี่ยขันเข้าไปให้มันอยู่ตัวยังไม่ต้องแน่นมากครับวิธีการทำเนี่ยเริ่มจากตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะไปฝั่งนี้เลยเนี่ยมันอาจจะทำให้อีกฝั่งเนี่ยมันเบี้ยวได้เพราะฉะนั้นผมทำตรงนี้ให้มันเข้าที่ปุ๊บตัวต่อมาก็คือตัวฝั่งตรงข้ามฝั่งทะแยงพอเริ่มพอดีครับก็มาฝั่งนี้ได้แล้วก็ค่อยมาฝั่งนี้ก็เรียกว่าทะแยงกันไปนะพอเริ่มเข้าที่ปุ๊บใช่ไหมขั้นต่อมาก็คือขันให้แน่นนี่กลับมาที่ตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขันให้แน่นอีกรอบหนึ่งก็ทำซ้ำเหมือนเดิมครับโอเคครับผมว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโต๊ะตัวนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเย้ชอบมากที่ผมซื้อนะครับหลักๆเลยก็คือมันมีที่รองคีย์บอร์ดตรงนี้มันทำให้แบบไม่ปวดแขนนะเหมาะกับเออร์โกนอมิกนี่โอเคครับโต๊ะตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำชั้นว่างอีกอันนึงต่อมาก็เป็นอันนี้นะครับอันนี้ซื้อมาจากอีเกียเดี๋ยวมาจัดกันเลยเป็นชั้นไม้เล็กๆ
ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ต้องขอบคุณอันนี้แบ็คเด็กเกอร์ครับใส่พวงไฟฟ้านะไร้สายก็สะดวกดีครับเหมาะกับการแบบประกอบเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละนี่มันมาอย่างนี้เผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาจัดห้องกันครับมาก็ดีอยู่นะตกแต่งข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวจัดไฟหน่อยแล้วกันครับนี่นั่นแน่ด้านหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะมีโคมไฟมีอะไรงี้มาเพิ่มผมว่าก็โอเคนะครับเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันต่อก็แนะนำไปหลายอย่างเลยเรื่องไฟที่เห็นนะครับผมว่าผมยังไม่ค่อยชอบนะมันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็มีเสียงพัดลมนะผมไม่ชอบเสียงพัดลมแล้วก็ไอไฟข้างล่างครับไอตัวเนี่ยที่ใช้มือถือทำไม่ต้องไปทำตามนะไม่เวิร์กเพียงแต่ว่าผมมีก็แค่นั้นเองก็เลยทำน่าจะแค่นี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นทีวีแล้วก็มี Facebook IG TikTok ก็ไปตามดูกันได้คลิปนี้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายพอดีจะนอนแล้วนะครับแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าตามหลักฮวงจุ้ยเขาห้ามประตูกับที่นอนอยู่ตรงกันเพราะว่าแบบจะมีแบบสิ่งไม่ดีอะไรเงี้ยเข้ามาได้ก็เลยย้ายครับย้ายที่นอนมานี่โต๊ะตรงนี้ที่นอนไว้อยู่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ไว้ก่อน